โอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยการบ้านของคาบที่6กันเนาะมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อ1ถามว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของเนื้อเยื่อพืชนะครับข้อสอบชุดนี้เป็นข้อสอบของปี62เนาะกอไก่นะครับเอพิเดมิสอยู่ชั้นนอกสุดทําหน้าที่ในการปกป้องเนื้อเยื่อซึ่งอยู่ภายในข้อนี้ถูกต้องเลยนะครับเอพิเดมิสก็คือเป็นเยื่อผิวซึ่งอยู่ภายนอกนะครับมีบทบาทที่ช่วยในการลดการขายน้ําแล้วก็ปกป้องโครงสร้างภายในนั่นเองนะครับส่วนข้อขอไข่ไซเลมประกอบด้วยเวสเซลและทรีคีทํางานในการลําเลียงอาหารซึ่งผิดถูกไหมครับเพราะว่าตัวของไซเลมมันทํางานในการลําเลียงน้ําเนาะคอเลนไคมาประกอบด้วยเซลล์ที่มีผนังเซลล์แบบทุติยภูมินะครับผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับคอเลนไคมายังไม่ตายความหมายของยังไม่ตายก็คือผนังเซลล์ต้องเป็นปฐมภูมินะครับซึ่งถ้ามันเป็นปฐมภูมิแล้วสารที่เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์จะต้องเป็นเซลลูโลสถูกไหมครับงองูครับพาเลนไคมาประกอบด้วยเซลล์ที่มีชีวิตมีลิกนินผิดนะครับจําไว้เลยเนาะถ้ามีลิกนินนะครับจะต้องเป็นเซลล์ที่ตายแล้วเท่านั้นนะครับถ้ามีลิกนินเท่ากับตายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมีเราไม่มีลุงอ๋อไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นมีลิกนินก็เท่ากับเซลล์นั้นจะตายโอเคไหมคราวนี้มาดูข้อที่2ของปี64นะครับโดยส่วนตัวคิดว่าข้อนี้เนี่ยมันไม่ได้ยากแต่ว่าเป็นข้อสอบอันโนนนะครับส่วนตัวแล้วก็อาจจะงงๆได้เหมือนกันนะครับเพราะถามว่าข้อได้ถูกต้องเนาะกอไก่โกงกลางและมะเขือเทศไม่มีซีดดอร์แมนซีนะครับคำว่าซีดดอร์แมนซีก็คือเป็นระยะพักถูกไหมครับพูดง่ายๆก็คือเขาบอกว่าไอ้เจ้าต้นโกงกลางแล้วก็มะเขือเทศเนี่ยไม่มีระยะพักของเมล็ดเลยนะครับเวลามันออกมาแล้วมันก็สามารถงอกได้เลยซึ่งในกรณีของโกงกลางเนี่ยถูกต้องเพราะว่าเมล็ดโกงกลางเนี่ยมันงอกแต่บนต้นแล้วนะครับในขณะที่มะเขือเทศมันยังไม่งอกนะครับเราเคยกินมะเขือเทศแล้วมันมีต้นมะเขือเทศงอกอยู่ในผลไหมก็ไม่มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยผิดขอไข่ครับเมล็ดสักและตะเคียนถูกทําลายซีดดอร์แมนซีได้ด้วยไฟป่าเอ๊อันนี้น่าคิดมากๆนะครับทั้งสักแล้วก็ต้นตะเคียนเนี่ยมันอยู่ในป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณเนาะแล้วป่าชนิดเนี้ยนะครับส่วนมากก็จะได้รับผลกระทบจากไฟป่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับคอควายครับในซีดในดอร์แมนซีดดอร์แมนซีดก็คือเป็นเมล็ดที่ยังพักอยู่นะครับพบว่ามีกรดแอบไซซิกต่ำแล้วก็มีเจบเบอรินสูงกรณีที่ไอเจ้า ABA ต่ำเนี่ยนะครับมันจะทำให้งอกเนาะ ABA ต่ำจะทำให้งอกเพราะฉะนั้นก็ผิดนะครับเจบเบอรินสูงอันนี้ทำให้งอกเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ใช่ดอร์แมนซีดแล้วนะครับงองูเมล็ดถั่วเขียวและแตงโมมีสารยับยั้งการงอกนะครับต้องแช่น้ําจึงจะงอกได้จริงๆถามว่ามันมีสารยับยั้งการงอกขนาดนั้นไหมนะครับมันเป็นแค่กลุ่มของแว็กซ์นะครับกลุ่มของแว็กซ์เนี่ยไม่ต้องแช่น้ํางอกได้ไหมงอกได้นะครับเอาไปใส่ในดินเลยแต่ดินนั้นต้องมีความชื้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เชิงว่าเป็นสารยับยั้งการงอกซะทีเดียวเพียงแต่ว่าเป็นสารที่ช่วยลดการสูญเสียน้ํามากกว่านะครับข้อนี้ก็เลยผิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่ควรจะถูกมากที่สุดก็คือทางต้นสักแล้วก็ต้นตะเคียนเนี่ยมันจะสามารถถูกทําลายซีดดอร์แมนซ์ได้ด้วยไฟป่าเพราะว่าไอ้เจ้าทั้งต้นสักแล้วก็ต้นตะเคียนเนี่ยนะครับมันจะมีเปลือกของเมล็ดค่อนข้างหนาบางครั้งเนี่ยนะครับมันปลิวมาแล้วก็ตกบนดินแล้วบนดินเนี่ยนะครับมันไม่ได้รับการย่อยสลายเปลือกที่เหมาะสมจนสุดท้ายนะครับมันก็ไม่งอกแล้วก็เน่าไปนะครับโอเคเนาะข้อ3ครับข้อใดจัดเป็น Nastic Movement Nastic ก็คือเป็นการเคลื่อนที่นะครับเป็นการเคลื่อนไหวของพืชอันเนื่องมาจากแรงดันออสโมซิสนะครับแรงดันออสโมซิสเนาะการงอกของหลอดเรณูไม่ใช่อันนี้เป็นการตอบสนองเชิงเคมีนะครับการเกี่ยวพันธุ์อันนี้เป็นรูปแบบของการเจริญเติบโตของด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาที่ไม่เท่ากันของพืชจนสุดท้ายก็เกิดการม้วนรอบ
วัตถุต่างๆของมันนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นติกโมโทรปิซึมก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนคอควายนะครับการงอกของรากเข้าหาความชื้นอันนี้เป็นไฮโดรโทรปิซึมหรือว่าเป็นการตอบสนองต่อน้ําเพราะฉะนั้นการหุบของใบไม้ราบเนี่ยเป็นนาสติกมูฟเมนต์หรือว่าเป็นการตอบสนองที่เกี่ยวข้องกับแรงดันเต่งนั่นเองนะครับข้อที่4นะครับข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์ของกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับกอไก่ครับออกซิเจนใช่ไหมออกซิเจนเป็นผลิตภัณฑ์ไหมใช่นะครับส่วนคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้เป็นสารตั้งต้นถูกไหมครับขอไข่น้ําตาลและออกซิเจนอันนี้ถูกเลยนะครับน้ําเป็นสารตั้งต้นได้ไหมเป็นออกซิเจนเป็นผลิตภัณฑ์นะครับแป้งกับน้ําตาลอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งคู่ถูกไหมครับแต่เขาบอกว่าเป็นผลผลิตแป้งเนี่ยจริงๆแล้วนะครับในกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงเดิมทีตอนแรกสุดมันผลิตอะไรมันผลิตน้ําตาลมันไม่ได้ผลิตแป้งออกมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อที่จะถูกต้องที่สุดเลยก็คือข้อขอไข่นะครับเนาะไปกันต่อนะครับข้อที่5ครับเมื่อนำสาหร่ายหางกระรอกไปใส่ในสารละลายซึ่งมีโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับถ้าเห็นสารนี้มันคือผงฟูนะครับไอ้เจ้าโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตมันจะแตกตัวให้อะไรครับให้ CO2 ซึ่งพืชมันจะสามารถใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะครับและปรากฏว่าพอเอาไปใส่ในไอ้เจ้าโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเขาเห็นฟองก๊าซปล่อยออกมานะครับแล้วเมื่อย้ายโถสาหร่ายไปไว้กลางแดดพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับคิดว่าอัตราการสังเคราะห์แสงจะเป็นยังไงตอนแรกไม่มีแดดพอออกไปไว้กลางแดดก็อัตราการสังเคราะห์แสงมันจะสูงขึ้นถูกไหมครับอัตราการปล่อยของฟองก๊าซก็จะเยอะขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีอยู่แค่คอควายและงองูสาเหตุที่ฟองก๊าซเยอะขึ้นอันเนื่องมาจากความเข้มแสงที่สูงขึ้นตอบงองูนะครับข้อที่60อันนี้เป็นข้อสอบปี64นะครับซึ่งข้อนี้ค่อนข้างที่จะกำกวมมากๆเลยนะครับกอไก่เขาบอกว่าเขาถามว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อเยื่อลำเลียงของพืชถูกไหมเนื้อเยื่อลำเลียงมี2ประเภทก็คือไซเลมและโฟเอมเนาะกอไก่นะครับเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำนะครับไซเลมประกอบด้วยเซลล์ที่ไม่มีชีวิตทั้งหมดถามว่าเซลล์ที่ไม่มีชีวิตทั้งหมดเนี่ยถูกไหมจำได้ไหมว่าในไซเลมเนี่ยมันมีเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบถึง4เซลล์เนาะ1คือเวสเซลเมมเบอร์ถูกไหมครับเวสเซลเมมเบอร์ตายแล้วเทรคีตตายแล้วพาเรนไคมาไม่ตายเอ้าทำไมไม่ตายล่ะไฟเบอร์ตายแล้วแต่ไฟเบอร์ไม่ได้ช่วยในการลำเลียงหลักนะครับเป็นเนื้อเยื่อที่ช่วยให้ความแข็งแรงของไซเลมเฉยๆเพราะฉะนั้นเราไม่เอามาคิดอยู่แล้วนะครับแต่มันมีพาเรนไคมานี่สินะครับพาเรนไคมาช่วยในการลำเลียงด้วยเพราะฉะนั้นเราเก็บไว้ในใจก่อนนะครับส่วนเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารทั้งหมดประกอบด้วยเซลล์ที่มีชีวิตทั้งหมดเนื้อเยื่อที่ลำเลียงอาหารนะครับโฟเอมมีอะไรบ้างครับมีอยู่4ตัวเหมือนกันนะได้แก่สีบชิ้วเมมเบอร์ตายหรือยังไม่ตายนะครับคอมพาเนียนตายหรือยังไม่ตายพาเรนไคมาล่ะครับตายแล้วยังไม่ตายและไฟเบอร์ตายแล้วยังตายแล้วเอ้านะครับทำไมล่ะนะครับแต่อย่าลืมนะไฟเบอร์แม้ว่ามันจะตายแล้วนะครับแต่ไม่ได้ลำเลียงนะมันเป็นแค่เนื้อเยื่อที่มีบทบาทในการค้ำจุนโครงสร้างของโฟเอมเฉยๆเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างข้อกอไก่และข้อขอไข่นะครับส่วนข้อคอควายมาดูก่อนนะเซลล์ที่ลำเลียงน้ำทั้งหมดเป็นเซลล์ที่ไม่มีไมโตคอนเดรีย
จริงไหมอ่ะไม่ใช่นะครับเนาะเวสเซลแม้ว่าจะตายแล้วตายแล้วพาริไคมามีไมโทคอนเดียนะครับอันนี้ผิด100%ข้ององูเซลล์ที่ลำเลียงอาหารทั้งหมดเป็นเซลล์ที่ไม่มีไมโทคอนเดียอันนี้ผิดแน่นอนเพราะว่าทุกตัวมันยังไม่ตายเพราะฉะนั้นมีไมโทคอนเดียแน่นอนนะครับถามว่ากอไก่กับขอไข่ตอบอะไรดีครับอ่านกันอีกรอบหนึ่งเนาะเนื้อเยื่อลำเลียงน้ําประกอบด้วยเซลล์นะครับเขาถามชนิดของเซลล์ที่ไม่มีชีวิตทั้งหมดเซลล์ที่ไม่มีชีวิตทั้งหมดนะครับแล้วพาริไคม่ามีไหมชีวิตเนี่ยมีแล้วลำเลียงน้ำไหมลำเลียงนะครับเพราะฉะนั้นเราตัดทิ้งนะผิดนะครับตอบข้อขอไข่จึงจะถูกต้องที่สุดข้อนี้ค่อนข้างที่จะยากมากๆนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าข้อขอไข่เนี่ยพาริไคม่ายังไม่ตายนะครับคอมพานีนยังไม่ตายสิบจิ้วยังไม่ตายแต่ไฟเบอร์ตายแล้วแต่ไฟเบอร์ไม่ได้ลำเลียงอาหารเนาะมีบทบาทแค่ให้ความแข็งแรงแก่โครงสร้าง 4M เท่านั้นนะครับข้อนี้ก็เลยตอบขอไข่นั่นเองนะครับโอเคไว้เจอกันคาบที่7นะครับ